สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำสำหรับวันศุกร์3ทุ่มแบบนี้ครับแน่นอนครับเราต้องมารีวิวแกดเจ็ตใหม่ๆที่ผมสั่งมาจาก Lazada กันอีกเช่นเคยครับและก็แน่นอนครับในโลกโซเชียลในช่วงนี้นะครับเราก็เห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถชนนะหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนมาทำร้ายเรานะในบนท้องถนนนะกล้องติดรถยนต์เนี่ยก็มีบทบาทมาช่วยเราเนี่ยหลายๆกรณีเลยนะครับที่ทำให้เหตุการณ์เนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันให้เราครับเวลาเราขับรถนะฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะครับบนอุบัติเหตุต่างๆนั้นนะฮะหลังนั้นครับวันนี้ครับกับแกดเจ็ตที่เพื่อนๆถามกันมาหลายคนมากๆครับกับตัวนี้ครับ Nanotech Mirror Record ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องติดรถยนต์นะที่เป็นกระจกมองหลังนะสามารถมองผ่านกระจกมองหลังแล้วก็เห็นภาพที่เราบันทึกได้นะครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันพิเศษแถมมาอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังนะก็สามารถมองด้านหลังรถเนี่ยผ่านกล้องตัวนี้ได้เช่นกันนะครับรวมถึงการอัดวิดีโอบันทึกวิดีโอนะครับเพื่อสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ประสบปัญหากับการใช้กล้องติดรถยนต์นะฮะแล้วก็เอาไปติดที่กระจกหน้ารถนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามีการติดฟิล์มหน้ารถไว้หรือว่ารถเราเนี่ยตากแดดตลอดเวลาเลยก็ไอตัวยางที่มันติดกระจกครับมันก็มีปัญหาว่าโดนความร้อนแล้วมันก็ทำให้กล้องเราตกลงมาใช่ไหมก็หลายๆคนก็รำคาญเนาะไม่ชอบนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยที่สั่งมาใหม่จากนาโนเทคนะครับเขาก็สามารถจะติดกับตัวกระจกมองด้านหลังของเราได้เลยนะฮะอีกทั้งออปชันที่เขาแถมมาให้เนี่ยเขาก็ยังแถมกล้องมองหลังรถมาให้เราอีกด้วยครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องเจ้าตัวนี้ดูกันเลยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับ Rear View Mirror Car Record เนี่ยนะฮะก็เป็นไอเทมตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับกล้องติดรถยนต์เนี่ยที่มีเพื่อนๆฝากผมรีวิวหลายๆท่านเลยนะในช่องคอมเมนต์นะก็ซื้อมาทดลองเลยนะครับเจ้าสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะฮะก็ที่กล่องครับก็เป็นเหมือนอย่างที่เราสั่งใน Lazada เลยนะครับกล่องสวยงามฮะมีเขียนไว้นะครับตัวนี้ก็สามารถทำงานได้แบบ Night Vision นะครับแล้วก็มี Double Camera ครับก็คือมีกล้องให้เรา2ตัวนะฮะแล้วก็มุมมองที่ดีสามารถต่อทีวี output ได้นะครับสามารถดูหนังนะครับผ่านไฟล์ที่เป็น MOV ได้ครับแล้วก็GPS เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะทำงานจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาครับเราก็มาแกะกล่องกันก่อนเลยนะด้านในก็จะเป็นกล่องพลาสติกแข็งอีกชั้นนึงครับสำหรับตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะใช้เหมือนกันนะก็เพิ่งมาแกะเพื่อนๆดูเลยนะครับด้านในก็เดี๋ยวผมค่อยๆแกะก่อนนะครับใส่มาได้เรียบร้อยเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกระจกที่เป็นกล้องมองหน้านะที่เราจะเอาไปติดกับกระจกมองหลังของเรานะงงไหมครับนะที่กล้องนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับมาให้นะติดอยู่กับตัวแผ่นกระจกนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะใช้มองไปที่หน้ารถนะครับนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนกระจกมองหลังรถเราที่จะมาแทนที่นะครับตัวนี้ถูกก็คือสำหรับตัวนี้นะครับก็เคลือบด้วยเลนส์มัลติโคสอย่างดีครับการแสงสะท้อนด้วยนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเวลามันเป็นจอทีวีอยู่ในนี้ถ้ามันมีแสงสะท้อนหรือมันมีเงาเข้ามาเนี่ยเราก็จะดูไม่ได้ครับดังนั้นเขาก็เลยต้องเคลือบมานะเพราะนั้นมุมมองในการมองหลังเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรนะมืดลงนะครับมองยากขึ้นนะสำหรับคนที่ไม่ชินเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับมีลำโพงมาให้ในตัวครับเป็นลำโพงไซส์เล็กๆนะขนาดเท่าเหรียญ10บาทครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆนะโดยที่ข้างบนเขาก็บอกนะมีปุ่มเปิดปิดครับปุ่มน่าจะเป็นเมนูฮะรวมถึงปุ่มขึ้นลงปุ่มโอเคนะครับก็มองดูเข้าใจง่ายครับน่าจะกดไม่ยากครับด้านล่างมีไมโครโฟนน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ปะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้เป็นไมโครโฟนหรือเปล่าแต่ถ้ามีก็คิดว่าอันนี้แหละครับคือไมโครโฟนนะน่าจะมีแล้วครับขอดูใกล้ๆครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตครับตรงนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตค่าตั้งค่าเดิมโรงงานนะด้านบนมีที่เสียบครับอ๋อจริงๆด้วยนี่ครับเราสามารถเสียบจอ GPS นะเข้าไปตรงตำแหน่งนี้ได้นะครับสำหรับคนที่มีเนวิเกเตอร์แล้วก็แบบต้องการเอาจอ payout ออกมาด้านนอกครับนะครับก็สามารถเสียบตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็มีช่องเสียบการ์ดครับก็เป็นลักษณะของไมโครการ์ดนะก็อย่างที่เคยแนะนำไปนะครับว่าไมโครการ์ดเนี่ยใช้เป็นคลาส4ขึ้นไปนะครับก็จะเหมาะกล้องพวกนี้ที่สุดนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ AV ครับก็คือเสียบพวก
กล้องมองหลังรถนะเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็ชาร์จไฟครับโดยก็มีตัวรับประกันมาให้เราด้วยนะอันนี้นะครับเขาก็ติดคนรับประกันมาจากนาโนเทคเนี่ยแหละนะครับนี่ก็คือตัวกล้องนะครับมาดูว่าในกล่องเขาให้อะไรเรามาอีกนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีตัวสายชาร์จครับนะฮะก็เรียบร้อยครับค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับก็เหมาะกับการใช้งานในรถยนต์นะบางเจ้าหายให้สายสั้นมาเล็กนิดเดียวนะไม่รู้จะชาร์จยังไงนะนี่ก็โอเคครับแล้วก็ให้กล้องมาอีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องสำหรับติดท้ายรถนะนะครับก็ไปติดตรงแถวๆป้ายทะเบียนใต้ฝากระโปรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะลองติดตั้งให้ดูกันเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับโดยที่ตัวนี้เขาก็จะมีแจ็คมาครับก็คือไปเสียบกับตัวช่อง AV ที่ตัวกระจกนั่นเองนะฮะอุปกรณ์อื่นก็มีน็อตนะครับนี่ตัวนี้สายรัดครับนะฮะสำหรับรัดกับกระจกครับแล้วก็คู่มือฮะซึ่งเป็นภาษาจีนครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับโดยสเปคเขาก็บอกแล้วนะเวลาเราซื้อของนะจาก Lazada หรือว่าเวลาเราสั่งของเนี่ยสเปคด้วยนะหลายเพื่อหลายคนครับซื้อของไปแล้วสเปคมันผิดนะทำให้เราไม่สามารถใช้งานของได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเขาก็บอกเลยนะครับขนาดหน้าจออะไรต่างๆนะไฟล์ที่อ่านได้ก็คือ JPEG กับ MOV เท่านั้นนะฮะดังนั้นไฟล์ MP4 ก็ดูไม่ได้นะครับสามารถใช้กับ GPS Map ได้นะครับอุณหภูมินะครับรองรับก็คือลบ30องศานะครับถึงประมาณ70องศาก็คือตากแดดร้อนๆได้ระดับหนึ่งนะดังนั้นถ้าเราตากกลางแดดมากๆนานๆลานจอดรถทุกวันเนี่ยผมแนะนำว่าถอดเก็บก็ดีนะครับเพราะว่าเขาบอกแล้วนะว่าอยู่ได้ในอากาศ70องศาครับบางทีเราปิดกระจกรถตากแดดเนี่ยรถเราอุณหภูมิไม่แน่ใจว่าเกินนั้นหรือเปล่านะก็ลองดูกันครับรองรับเมมโมรี่ครับ32กิกนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับก็จะเห็นเป็นกล้องหน้าทันทีเลยนะครับก็มุมมองประมาณนี้ครับ wide angle นะฮะก็คมชัดดีนะครับแต่สังเกตเห็นไหมว่ากระจกที่มันสะท้อนเนี่ยมันก็จะไม่ปกตินะเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นมัลติโคนะฮะมันจะมองยากนิดนึงนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ต่ำครับเพราะว่าผมไม่ได้ชาร์จครับ goodbye ครับสำหรับเจ้าตัวกระจกนะที่เราใช้เป็นกล้องเนี่ยนะเพื่อนๆก็เวลาผมทำรีวิวเพื่อนๆก็ถามกันมาหลายคนเนาะว่าใช้งานยังไงปุ่มต้องกดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เลยสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูเลยนะครับเวลาขึ้นรถเนี่ยปกติเขาก็จะสตาร์ทเองอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมก็เอาไปชาร์จในรถมานะแล้วก็มาเปิดปาร์คเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีปุ่มการใช้งานต่างๆดังนี้ครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยหน้าจอเขาก็จะเป็นจอสีแบบนี้ที่ใช้กับกล้องมองหน้านะครับถ้าเราต้องการจะทำงานอื่นๆนะฮะก็เข้าไปในเมนูครับในเมนูเราก็สามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความละเอียดหน้าจอนะเมนูหน้าแรกก่อนนะความละเอียดหน้าจอนะครับบันทึกนะครับเลือกเป็นบันทึก1บันทึก2ได้นะครับบันทึกภาพวงจรนะฮะ VR ต่างๆนะครับก็ไปกดดูนะนี่ผมเพิ่งเปิดก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับการตั้งวันที่ตั้งบันทึกเสียงให้ตั้งไม่ตั้งนะฮะตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับก็คนเดินผ่านหน้ากล้องกล้องก็ทำงานนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะให้กล้องมาทำงานตลอดเวลาก็ปิดมันไว้ซะแล้วก็ G sensor ครับสำหรับคนที่มีปัญหาว่าเวลาเราขับรถไปแล้วกล้องเปิดติดดับๆนะฮะก็ให้ปิด G sensor ซะนะครับมันก็จะไม่ติดดับๆครับเพราะ G sensor เนี่ยมันจะทำงานเหมือนกับแบบเป็นตัวสวิตช์นะสวิตช์เปิดปิดกล้องนะครับซึ่งสำหรับ G sensor นะครับบางรุ่นมันก็ยังไม่ได้เก่งขนาดจะเรียนรู้ว่าเราขับรถอยู่แล้วมันไม่ทำงานนะครับมาดูนะครับเวลาเราจะเข้าเมนูตัวที่2เนี่ยบางคนจะงงนะว่าเรากดมาเลื่อนไปเมนูที่2ไม่ได้นะครับก็เลือกกดอีกครั้งนึงครับนะที่ปุ่มเมนูเนี่ยแหละนะฮะปุ่มเมนูจะเป็นปุ่มนี้เล็กๆตรงนี้นะครับให้เรากดนี้อันที่1นะครับอันที่2เมนูก็จะขยับไปอันนึงนะครับตรงนี้ตั้งค่าเป็นภาษาไทยครับใช้งานง่ายดายมากๆครับก็มีวันที่มีภาษาใช่มั้ยมีตั้งเปิดปิดเครื่องอัตโนมัติครับตรวจสอบที่จอดรถเป็น parking mode นะฮะตั้งค่าภาษาอื่นๆโหมด TV นะครับการหมุนภาพนะครับแล้วก็ format card นะฮะตั้งค่าเริ่มต้นอะไรอันการเริ่มต้นคือกลับไปค่าตั้งโรงงานนี่เองผมขอใช้ค่าโรงงานในการรีวิวแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับในปุ่ม M นะเพราะเรากดเข้าไปนะครับเขาก็จะสามารถเลือกครับว่าจะเป็นบันทึกวิดีโอนะครับเป็นการถ่ายภาพแล้วก็เป็น playbackนะครับตอนนี้เรายังไม่มีการบันทึกอะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่การ์ดนะฮะ
แล้วเดี๋ยวเราลองไปดูครับในรถว่าเราสามารถจะ swap กล้องได้ยังไงฮะอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับการติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะติดตั้งบนรถ Nissan Qiu คันนี้นะครับโดยที่ติดแทนกล้องตัวเดิมของผมนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีครับกรรไกรครับหรือว่าคัตเตอร์ก็ได้นะฮะแล้วก็เทปพันสายไฟครับแค่นี้ครับง่ายๆครับสำหรับตัวแรกนะเรามาติดกล้องตัวที่ใช้หลังรถกันก่อนนะเป็นกล้องมองหลังนะตัวนี้ที่เขาแถมมานะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีนะหรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่อยากจะติดก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าไหนๆเป็นออปชันที่เขาให้มาแล้วครับเราก็ติดตั้งเข้าไปด้วยนะมาดูกันก่อนนะครับปกติเนี่ยเวลารถเราเนี่ยถ้าเป็นรถเก่งนะเราก็จะมีแผ่นป้ายทะเบียนใช่ไหมครับตัวตำแหน่งที่ติดที่ดีเนี่ยครับมันมักจะอยู่ตรงใต้ทะเบียนครับเพราะว่ามันสามารถมุดเข้าไปอยู่นี้ได้นะก็จะติดได้ง่ายๆนะครับอาจจะเอียงได้นะไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางครับเฉียงซ้ายเฉียงขวานะครับก็เดี๋ยวเราเลือกดูจากมุมกล้องของเราได้เลยท่านมุมกล้องนะก็ให้ดูผ่านจอของเราก่อนนะครับก็ให้เอาจอเนี่ยนะครับมาเทสดูนะว่าตำแหน่งที่เราควรจะติดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมลองติดไปที่กันชนนะก็ลองตั้งนะครับเขาก็จะมีเทปกาวมาให้เรานะไปเทปกาว2หน้านะครับแล้วก็แปะไปก่อนนะครับจะได้มีที่ยึดนะฮะเวลาขันน็อตไปมันก็จะง่ายนะจากแปะเทปเสร็จนะครับก็แกะรูให้เรียบร้อยครับเราก็ติดตั้งครับตำแหน่งที่เราอยากจะติดไปเลยนะผมติดตรงนี้ละกันนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปครับเราจะต้องมีตัวไขควงด้วยนะเพราะว่าเราต้องมีการขันน็อตลงไปนิดนึงครับแต่ก็ง่ายๆนะทุกบ้านมีอยู่แล้วเนาะไขควงนะครับขันน็อตเข้าไปด้านล่างเลยเพื่อนถามนะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราต้องมีสว่านมาเจาะรูก่อนหรือเปล่าไม่ต้องนะครับเพราะว่ากันชนรถเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพลาสติกครับเราสามารถเอาน็อตเนี่ยขันเข้าไปได้เลยต่อสายไฟของกล้องมองหลังเนี่ยนะกล้องมองหลังมันก็จะทำงานพร้อมกับสัญญาณไฟถอยหลังนั่นเองนะวิธีเราก็คือเอาไฟถอยหลังของรถเนี้ยครับนะออกมานะครับหรือว่าถ้าใครมีเป็นแค่ขั้วไฟนะพอดีของผมต้องลือเยอะนิดนึงนะครับก็แค่ขั้วไฟแค่นี้ก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้วิธีการปลอกสายไฟนะแล้วก็เดี๋ยวลักไฟอย่างตรงนี้เนี่ยแหละมาใช้เป็นสัญญาณเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยครับไฟถอยหลังทำงานกล้องถอยหลังก็จะทำงานด้วยครับสายไฟนะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตัดต่ออะไรให้มันวุ่นวายนะครับเราใช้วิธีผ่าสายไฟออกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาสายไฟของเส้นของเราเนี่ยไปแปะเฉยๆแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าไฟปริมาณน้อยๆอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรเราครับขั้วบวกใส่กับขั้วบวกนะฮะใส่ให้ถูกต้องนะครับเวลาผ่าสายไฟเนี่ยอย่าผ่าขั้วบวกกับขั้วลบใกล้กันนะเดี๋ยวมันจะช็อตครับให้เราแยกไว้ห่างๆนิดนึงนะครับนี่แค่เกี่ยวมันเข้าไปแค่นี้ครับพันเข้าไปนะอย่างนี้เมื่อติดทั้งตัวกล้องหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไฟฮะก็มุดเข้าไปในการชนเลยนะครับปกติการชนรถทุกคันอ่ะมันสามารถมุดทะลุกับตัวรถได้นะครับเหมือนกับตำแหน่งที่พวกไฟท้ายครับมันอยู่นะเราก็สอดตามรูเข้าไปได้อย่างนั้นนั่นแหละนะครับแต่คนที่ไม่เคยลื้อเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะก็ผมก็ใช้วิธีมุดครับมุดเข้าไปเลยฮะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่ามันขยับได้อยู่ครับได้แล้วนะครับก็ดึงมาได้เลยครับของ Nissan Qiu ครับไม่ยากครับง่ายๆฮะตัวรถอื่นก็มุดฝากระโปรงครับง่ายๆเลยนะง่ายๆนะพอเราได้สายมาแบบนี้แล้วนะทีนี้ก็ง่ายแล้วเราแค่ลากเข้าไปหาวิธีลากไปหน้ารถนะครับปกติก็แนะนำให้ลากผ่านตัวเบาะกลางไปนะครับสำหรับคนที่อยากจะเก็บสายเรียบร้อยเลยนะก็ต้องมีการยกเบาะตรงกลางขึ้นนะครับมีการมุดพรมอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าถ้าใครไม่ซีเรียสครับก็วางลอยๆไว้กับพื้นไปก็ได้นะก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ไปเข้าเดี๋ยวไปเข้าตรงคอนโซลด้านหน้าเอานะครับของผมเดี๋ยวก็จะเลาะตรงนี้เดี๋ยวใช้เวลาสักแป๊บนึงนะครับหรือตรงกับเพื่อนๆที่เคยดูรีวิวตอนติดกล้องตัวแรกๆของผมนะก็จะบอกว่าให้รื้อคิ้วรถนะครับรื้อคิ้วรถทุกคันเนี่ยมันรื้อได้ครับมันก็แค่ถอดออกมาแล้วก็มันก็จะมีกริปอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่บางคนถ้ารถเก่ามากๆเนี่ยกริปมันก็จะแตกแล้วก็มาหาเปลี่ยนเอาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าแลกกับเราสามารถเก็บสายไฟเข้าไปในตัวถังได้โดยที่มันไม่เกะกะฮะก็โอเคครับพอทำรื้อขึ้นมาเสร็จครับก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมแค่นั้นเองฮะคือถ้าใครเคยเล่นแบบต่อพวกอะไรนะเลโก้อะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ยากครับเนี่ยก็ใส่กลับเข้าไปครับแล้วก็สายไฟก็ซ่อนๆไว้ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อนเข้าไปใต้พรมในรถต่อนะครับอันนี้ก็ใส่ให้ตรงร่องครับแค่นี้ฮะปึ๊บไม่ยากครับช่างทำเครื่องเสียงรถอาจจะโกรธผมครับเพราะว่าหมดทางทำมาหากินเนี่ยรถเพื่อนๆนะครับก็จะมีวิธีการเก็บสายไฟที่แตกต่างกันไปนะส่วนของผมก็ใช้วิธีแบบมุดใต้เบาะใต้พรมมาเรื่อยนะจนมาถึงคอนโซลด้านหน้านะครับออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวมุดใต้พรมด้านล่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้น
คอนโซลข้างกลับมาอย่างนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยนะครับแนวประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเหมือนคลิปคราวที่แล้วครับเราก็รื้อเสานะฮะก็เนี่ยครับถอดเสาแค่นี้เองนะเห็นไหมทำเหมือนง่ายนะนะครับแกะเนี่ยครับเสาออกมาแล้วนะแบบนี้นะครับเราก็ใส่ไฟครับเก็บเข้าไปที่จะเก็บในเสาง่ายๆเนี่ยเราเอาเทปพันสายไฟครับแปะสายไฟไว้ในเสาให้ติดกับตัวเสาด้วยนะครับมันก็จะอยู่ในลายของเขานะฮะซึ่งเขาก็จะมีจริงในรถเนี่ยเขาจะมีสายไฟเดิมก็วิ่งอยู่ตามเสาแบบนี้แหละครับนะฮะแค่นี้เองครับใส่เอาออกมายังไงก็ใส่กลับเข้าไปแบบนั้นนะเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหร้อนมากๆครับการทำงานในรถนะครับขอแกะกล้องตัวเก่าออกก่อนนะเดี๋ยวจะโรเทชครับไปให้ญาติพี่น้องใช้ฮะนะตัวนี้ครับตัวเก่าที่เราเคยทำรีวิวกันไว้จำได้ไหมนะครับตัวใหม่นะตัวนี้นี่นะครับเวลาติดนะครับเราก็นะฮะให้กล้องอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็วางหน้าไปฮะทีนี้ทุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะเราจะติดยังไงนะครับเขามียางตัวนี้มาให้ครับเราก็รัดติดกับกระจกของเรานะครับมันก็มีตะขอเกี่ยวนะทำเหมือนกันครับสองข้างนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับว่าเสร็จเราจะไปไงฟึ๊บโหร้อนจริงร้อนจริงนะตอนนี้ตัวโอเคนะครับสายไฟใช้ด้วยกันได้ครับเส้นเก่านะไม่ต้องเปลี่ยนสายไฟครับมุมมองของกล้องก็เป็นแบบนี้ครับก็จะเห็นข้างหลังด้วยนะนี่ผมเปิดไฟเลี้ยวครับมันก็เลยมีไฟกระพริบแวบๆนะเดี๋ยวปิดไฟเลี้ยวก่อนปึ๊บนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะซ้อนกันอยู่ในที่เดียวกันเลยแล้วก็เห็นกระจกมองหลังด้วยซึ่งกระจกก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่คนที่ไม่ชินกับมัลติโค้ดเนี่ยก็ใช้สักแป๊บนึงครับน่าจะชินนะแต่ว่าถือว่าจอใช้ได้เลยนะนี่นะแต่ก็จะมีเรื่องแสงสะท้อนเข้ามาในจอเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองปิดฝากระโปรงหลังดูดีกว่าแต่พอตัวในรถมืดนะครับกล้องก็ถือว่าชัดขึ้นนะแต่กระจกก็จะดูยากขึ้นเหมือนกันนะครับก็ต้องเลือกดูเอาครับเพราะว่าบางทีอาจจะงงนะเพราะว่ามีทั้งทีวีอยู่ในกระจกแบบนี้นะตัวนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยเขาก็จะสวอปนะครับเป็นกล้องมองหลังให้เรานะอย่างนี้นะครับตอนแรกก็จะเป็นกล้องอย่างนี้นะพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับเขาจะปรับเป็นกล้องมองหลังให้เราเลยนะครับเลยครับว่าลักษณะการดูจอแบบนี้ก็แปลกๆนิดนึงนะเพราะว่ามีทั้งทีวีมีทั้งกระจกนะอยู่ในที่เดียวกันนะครับก็แรกๆก็จะรู้สึกว่างงมากๆเลยว่าเอ๊ะเราจะดูตรงไหนดีนะเพราะว่าจอก็มีทั้งกล้องมองหลังเนาะแล้วก็มีทั้งกล้องมองหน้าด้วยในเวลาเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าก็อย่าสนใจตรงนั้นครับเวลาเราขับรถเนี่ยเราต้องสนใจกับข้างหน้านะใช้กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ใช้กระจกมองหลังบ้างนะแต่ว่าตัวนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพแล้วก็บันทึกภาพท่าข้างหลังได้ตลอดเวลานะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางคนมีแต่กล้องมองหน้านะไม่มีกล้องมองหลังปรากฏว่าชนด้านหลังข้างหลังมาชนนะครับก็ไม่มีหลักฐานอีกเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยช่วยให้เราเก็บหลักฐานได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดด้านหน้าหรือเกิดด้านหลังเราครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวกล้องติดรถยนต์ครับ Rear View Mirror Car Record ครับจากNanotech เจ้าเดิมของเรานี่เองนะก็ใช้งานได้ดีมากๆครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนะครับหรือว่าอยากติดตามรีวิวแกดเจ็ตใหม่ๆจาก Lazada นะครับรวมถึงว่าการสั่งสินค้าจาก Lazada รวมถึงเรื่องดำน้ำเรื่องถ่ายภาพต่างๆนะครับสามารถติดตามผมครับ The Baby Boom ครับ Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำที่นี่ได้เลยครับช่อง 33B ทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงแบบนี้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ครับด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย